ราชสีห์กับหนูกลางป่ากว้างในธรรมชาติอันเงียบสงัดที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ครึ้มต้นหนึ่งสิงโตเจ้าป่าราชาแห่งผองสัตว์อาศัยเงาไม้หลบความร้อนเพื่อเอนกายพักผ่อนให้สบายแต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังตุ๊บราชสีห์ถึงกับสะดุ้งโหยงเพราะมีบางอย่างตกมาโดนตัวของมันนั่นก็คือหนูอุ้งเท้าแห่งเจ้าป่าว่องไวเท่าความคิดมันตะปบเจ้าหนูเคราะห์ร้ายไว้ในอุ้งเท้าทันทีที่เห็นตัวพลางขู่คำรามด้วยความโมโหที่โดนปลุกให้ตื่นฝ่ายเจ้าหนูนั้นกลัวแสนกลัวแต่ก็ทำใจดีสู้สิงโตว่าโอ้ยท่านเจ้าป่าข้าไม่มีเจตนาจะกวนเวลาพักผ่อนของท่านสักกันนิดหากวันนี้ท่านไว้ชีวิตข้าวันหน้าข้าจะช่วยชีวิตท่านตอบแทนสิงโตหัวเราะร่านึกขำที่หนูตัวกระจ้อยร่อยคิดจะช่วยราชสีแต่มันก็ยอมปล่อยเจ้าหนูให้เป็นอิสระอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่สิงโตกำลังมองหาที่พักผ่อนหลบร้อนในยามบ่ายเจ้าป่าอย่างราชสีก็ต้องส่งเสียงคำรามก้องร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะมันเสียท่าให้เหล่าพรานนักล่าจับตัวไว้ได้เสียแล้วในขณะที่สิงโตรู้สึกท้อใจเพราะหมดหนทางช่วยเหลือตัวเองก็มีเสียงดังตุ๊บและตัวอะไรตัวหนึ่งกำลังไต่ตามตัวสิงโตลงมาหยุดอยู่ที่ใบหน้าเจ้าหนูตัวน้อยๆนั่นเองอาฮ่าวันนี้ข้าจะตอบแทนท่านละรอเดี๋ยวนะข้าจะกัดเชือกให้ขาดกระจุยไปเลยในเวลาไม่นานนักหนูตัวจ้อยก็ใช้ปากน้อยๆกัดเชือกทั้งหมดจนขาดคืนอิสระให้แก่ราชสีห์และหลบหนีไปสร้างความงุนงงให้เหล่านายพรานยิ่งนักสิงโตตัวใหญ่กล่าวขอบคุณเจ้าหนูตัวน้อยนับตั้งแต่นั้นสัตว์ทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนซี้ต่างไซส์เพื่อนรู้ใจต่างขนาดกันเรื่อยมาเด็กดีไม่ควรดูหมิ่นผู้ที่ต่ำต้อยหรือด้อยกว่าตนเพราะแต่ละคนมีความสามารถความถนัดไม่เหมือนกันซึ่งวันข้างหน้าอาจจะมีเหตุให้พึ่งพาอาศัยกันเหมือนดังหนูกับราชสีห์ก็ได้โอ้โหเรื่องนี้